ื่อวันอังคารที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2556เวลา 9:30 นาทีนายพระดอนปิศนานัตกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการสัปดาห์แห่งการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและการใช้ประโยชน์สัตว์น้ำเพื่อชุมชนณบริเวณบึงสำเภาลอยตำบลโรงช้างอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองว่าที่ร้อยตรีสุรัตน์เกิดมะลิประมงจังหวัดอ่างทองกล่าวว่ากรมประมงได้ถ่ายโอนโครงการประมงหมู่บ้านไปให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณถึง306ล้านบาทต่อปีต่อมาในปีพุทธศักราช2553สำนักงานตรวจราชการกรมได้สำรวจแหล่งน้ำที่ถ่ายโอนไปทั่วประเทศมีจำนวน 28,254 แห่งประกอบไปด้วยทำนบปลาประมงโรงเรียนและแหล่งน้ำเพิ่มผลผลิตพบว่าแหล่งน้ำดังกล่าวมีสภาพเสื่อมโทรมและไม่มีผลผลิตสัตว์น้ำ 60% ของทั้งหมดและจากการสำรวจพบว่าผลผลิตต่อไร่เฉลี่ยเหลือเพียง 167.3 กิโลกรัมต่อไร่เมื่อเปรียบเทียบจากเดิมมีผลผลิต400กิโลกรัมต่อไร่ยังคงมีบางแห่งเท่านั้นที่ยังมีสภาพให้ผลผลิตสัตว์น้ำได้อยู่แต่ปราศจากการดูแลจากหน่วยงานที่ได้รับการโอนถ่ายไปผลผลิตจากแหล่งน้ำเป็นแหล่งอาหารโปรตีนราคาถูกที่หล่อเลี้ยงประชาชนชาวไทยในชนบทมาอย่างช้านานดังคำที่ว่าในน้ำมีปลาประชาชนสามารถหาสัตว์น้ำบริโภคได้ตลอดเวลาแต่ในปัจจุบันสภาวะแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลงไปทำให้กรมประมงต้องตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนที่ต้องเร่งสร้างอาหารสัตว์น้ำให้ประชาชนกลับมาดังเดิมถึงแม้จะถูกถ่ายโอนอำนาจไปก็ตามกรมประมงโดยอธิบดีกรมประมงมีนโยบายให้สำนักงานประมงจังหวัดทั่วประเทศคัดเลือกแหล่งน้ำขนาด 30-100 ไร่จำนวน1แห่งต่อจังหวัดรวม77แห่งเพื่อปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและให้ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำกลับมาเป็นอาหารให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนโดยพันธุ์ปลาที่ปล่อยนั้นคือปลาตะเพียนขาวและปลาสวายจำนวนทั้งสิ้น 250,000 ตัวสำหรับวันนี้นะครับหน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดอ่างทองนะฮะได้มาร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและการใช้ประโยชน์สัตว์น้ำเพื่อชุมชนนะฮะโครงการนี้เราดำเนินการภายใต้นโยบายของท่านอธิบดีกรมประมงเนื่องจากแหล่งน้ำทำนบปลาประจำหมู่บ้านหรือว่าโครงการประมงหมู่บ้านในอดีตนะฮะที่เคยสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำเนี่ยเราได้ถ่ายโอนนะฮะโครงการประมงหมู่บ้านทั่วประเทศเนี่ยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะมาตั้งแต่ปี2546เป็นต้นมานะฮะหลังจากนั้นนะฮะทางกรมประมงได้ไปสำรวจตรวจสอบพบว่าผลผลิตสัตว์น้ำที่เราเคยได้รับจากแหล่งน้ำต่างๆนะฮะสูงถึง400กว่ากิโลกรัมต่อไร่ลดน้อยถอยลงนะฮะเหลือ100กว่ากิโลกรัมต่อไร่และบางแห่งเนี่ยตื้นเขินนะฮะลกเลื้อไม่ได้รับการบูรณะปรับปรุงจากหน่วยงานที่เราถ่ายโอนไปให้ดังนั้นกรมประมงตระหนักถึงบทบาทหน้าที่นะฮะที่จะต้องดูแลเรื่องสัตว์น้ำให้มีเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ของประชาชนชาวไทยนะฮะจึงได้จัดสัปดาห์แห่งการฟื้นฟูทรัพยากรประมงพร้อมกันทั่วประเทศนะฮะโดยเริ่มให้ทุกจังหวัดคัดเลือกแหล่งน้ำที่มีขนาดเนื้อที่ตั้งแต่30ไร่ถึง100ไร่จังหวัดละ1แห่งนะฮะแล้วก็ทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลานะฮะพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่31กรกฎาคมสำหรับจังหวัดอ่างทองเราเนี่ยได้พิจารณาเลือกเอาบึงสำเภาลอยนะฮะซึ่งเป็นที่ตั้งของแหล่งน้ำทำนบปลาประจำหมู่บ้านของหมู่1หมู่2หมู่3และหมู่8ตำบลโรงช้างนะฮะอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะฮะซึ่งเป็นแหล่งน้ำนำร่องที่จะรณรงค์ฟื้นฟูให้ประชาชนตระหนักและเห็นคุณค่าในทรัพยากรประมงพันสัตว์น้ำที่ปล่อยในวันนี้ประกอบไปด้วยปลาตะเพียนขาวปลาสวายทั้งสิ้นเนี่ย 250,000 ตัวนะฮะเพื่อนำร่องฟื้นฟูแหล่งน้ำแห่งนี้เป็นตัวอย่างนะฮะให้แก่แหล่งน้ำอื่นๆของจังหวัดอ่างทองนะฮะได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะอนุกรรมการประจำแหล่งน้ำของหมู่บ้านนั้นๆซึ่งเราได้จัดตั้งเอาไว้แล้วนะฮะหวังว่าพี่น้องประชาชนนะฮะที่มาร่วมงานกันวันนี้ที่ได้ช่วยกันปล่อยพันธุ์ปลาต่อไปพันธุ์ปลาเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์กลับคืนให้แก่พี่น้องที่อาศัยอยู่รอบแหล่งน้ำแห่งนี้ต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะฮะเราได้รับเกียรติจากท่านส.ส.พระดอนปิศนานันทกุลนะฮะให้เกียรติมาเป็นประธานนำปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันนี้ครับณรงค์ชาติทรัพย์สินถ่ายภาพว่าที่ร้อยตรีวิมุตติอัยรากุลวัฒน์สำนักงานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองรายงาน